ว้าอุ้ยแดดออกแล้วทุกคนดีใจจังเลยเพราะว่าปอปอก็คิดว่าถ้ายังต้องตากฝนอยู่เนี่ยอาการที่ใกล้จะหายของดิฉันนั้นอาจจะกลับมานะคะอยู่แอบใส่ซิ่งไปมาทุกที่แหละแม่นะคะอยากให้แม่ๆได้เห็นช้างเยอะๆนี่ทุกคนเห็นหวานหวานหรือยังแสนหวานคนสวยสบายดีแล้วค่ะนี่เห็นไหมทุกคนดูที่พื้นเป็นทรายใหม่นะคะตอนที่จะเอาน้องกลับมาเนี่ยคุณหมอจะมีการให้รถเนี่ยมาขุดลอกหน้าดินบริเวณในคอกทั้งหมดออกไปแล้วก็ไปทิ้งนะคะก่อนที่จะขุดลอกเนี่ยก็มีการโรยปูนขาวเป็นการฆ่าเชื้อเบื้องต้นก่อนขุดลอกออกไปแล้วก็เอาดินทรายใหม่มาถมให้น้องใหม่นะคะเพื่อความสะอาดแน่หวานห้องมึกไปไหนหวานอุ้ยไม่มีอ้อยให้ขโมยเลยนะฮะยังไม่ต้องให้ก็ได้ยังไม่ต้องให้ใช่ไหมยูฮันกะทำไมเธอรู้อ่ะโซหารักอย่างไรพี่หมึกรู้เลยนะคะถ้าปอปอมาต้องไปขโมยของเลยเพราะว่าเราอดไม่ได้หรอกเราต้องให้น้องแม่นะคะนี่ในคอกตอนนี้ก็มีกล้วยสับอยู่เต็มเลยแสดงว่าอิ่มแล้วน้องไม่แตะแล้วถ้าน้องกินเรื่อยๆแสดงว่ายังหิวอยู่มีหญ้าเนเปียหญ้าขนหลากหลายสายพานขอบพระคุณดวงดาว500 ดวงนะคะจากคุณสุธาทิพย์นะคะให้กำลังใจหวานๆนี่สั่งขนมให้พี่ควันหมึกพรุ่งนี้รอรับค่ะพี่หมึกมีแม่กมลทิพย์สั่งของให้เด้อรอรับโตยครับสั่งผ่านอะไรครับแม่สั่งผ่านทางไหนมาแม่ส่งไปรษณีย์ใช่ไหมหนูจะได้ให้พี่หมึกไปเอาที่ตึกเพราะว่าของที่มาส่งที่นี่ส่วนใหญ่จะส่งที่ตึกออฟฟิศปปด้านหน้านะคะอาคารกัลยาณิวัฒนาการุณนะแม่ส่งไว้ที่เคาน์เตอร์ตรงนั้นแล้วพี่ควันก็จะไปรับเอานะคะถ้าสั่งผ่านแอป Shopee อ่ะมันจะวน อ๋อมันจะวนในนี่มั้ยก็หมายถึงมันจะไปวนอ๋อลงไปนู่นน่ะนะขึ้นไปสารพีปุ๊บมาห้างฉัตรห้างฉัตรกลับไปสารพีสารพีกลับไปวังน้อยทำไมอย่างนั้นน่ะทำไมอย่างนั้นน่ะไม่รู้เขาสเต็ปเขาแปลกประหลาดปอปอห้ามขโมยค่ะเดี๋ยวนักเรียนทำตามนักเรียนในห้องจะทำตามปอปอใช่ไหมแม่โอเคขอบคุณครูเอ๋นะคะเราต้องไม่ขโมยนะคะเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะคะ หวานๆคนสวยคุณขอบพระคุณดวงดาว50ดวงจากคุณคิรินาด้วยนะคะเน่แข็งแรงแข็งแรงนะลูกไม่ป่วยแล้วนะคะไม่ป่วยไม่เจ็บอะไรแล้วนะลูกนะแม่ใจหายกันหมดเลยแล้วมันเป็นความฮาตรงที่ปกติอะถ่ายรูปแสนหวานไว้เยอะมากแต่ไม่เคยโพสต์วันนั้นน่ะมารอกองถ่ายที่หน้าโรงพยาบาลแล้วแสนหวานเดินผ่านเราก็ทักทายพี่หมึกกับแสนหวานด้วยความเอิกอักแล้วเราก็บอกว่าสวัสดีค่ะสิลูกนางก็สวัสดีแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์เลยและบ่ายวันนั้นก็ทราบว่าแสนหวานป่วย ก็เลยคิดในใจว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราโพสรูปน้องวะเพราะว่าถ่ายไว้เยอะมากแต่ไม่ค่อยโพสต์นะคะรูปแสนหวานเยอะแต่ว่าไม่โพสต์วันนั้นถ่ายปุ๊บโพสต์ปั๊บบ่ายปุ๊บ EESV เข้าเลยนะคะงงมากนะคะสั่งทาร์ตกับกะหรี่พัฟไปให้ใช่ไหมคะอ๋อของพี่ปั๊มใช่ไหมแม่อร่อยเด้เดี๋ยวฉันมาขโมยพี่หมึกกินบ้างนะคะทาร์ตไข่กับกะหรี่พัฟอร่อยมากนะคะของแฟนพี่ปั๊มแม่เลิศอุดหนุนเถอะนะคะช่วยพี่ควานด้วยเขาช่วยครอบครัวพี่ควานแล้วก็พี่ควานที่ได้รับก็อิ่มอร่อยด้วยเวอร์นะคะขอบพระคุณดวง50ดวงจากคุณเชอรี่นะคะแล้วก็100ดวงจากคุณจิ๋มด้วยนะคะนี่ทุกคนใจฟูใช่ไหมเห็นหวานหวานสุขภาพดีอ่ะใครที่เพิ่งมานะคะอาจจะยังไม่รู้จักน้องเนาะน้องชื่อพังแสนหวานนะคะเป็นช้างที่ตาบอดทั้งสองข้างเลยจากอาการป่วยเนาะแล้วก็ท่านพระครูออดวจีหลวงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับญาติโยมนะคะถ่ายชีวิตน้องมาไว้ที่สวนอนุรักษ์ช้างไทยเนาะถามว่าน้องอ่ะรู้คำสั่งไหมฝึกได้ไหมน้องสามารถรู้คำสั่งแล้วก็ฝึกได้นะคะแต่อาจจะใช้เวลามากหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้คำสั่งที่หลากหลายเท่ากับช้างที่เป็นปกติแต่น้องสามารถทำตามคำสั่งได้แล้วก็อยู่กับพี่ควานได้นะคะเขาก็จะค่อนข้างติดควานที่อยู่กับเขาเป็นประจำนะแม่จำจากเสียงแล้วก็กลิ่นเป็นหลักเลยนะคะเวลาเข้าใกล้น้องต้องระมัดระวังมากๆเลยเพราะว่าด้วยความที่น้องตามองไม่เห็นทั้งสองข้างเนี่ยน้องจะค่อนข้างระแวงนะคะเวลาที่เราเดินเข้าไปใกล้เขาอาจจะใช้งวงในการวัดระยะซึ่งการวัดระยะก็จะใช้งวงปัดค่อนข้างแรงนะคะได้ยินเสียงของเราเป็นเสียงแปลกๆที่ไม่คุ้นเคยอย่างเงี้ยเขาก็จะเอางวงปัดทีนี้ก็เวลาโดนก็อาจจะเจ็บกันได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าหาใกล้น้องเนี่ยระมัดระวังงวงน้องกันหน่อยถ้าอยู่ในระยะงวงเอื้อมถึงนะจ๊ะอย่าไปโทษน้องน้องไม่ได้ตั้งใจจะทำเราหรอกนะคะทุกคนเห็นเล็บน้องไหมเป็นสีดำเดสูนะคะก็
ถ้าควานรุ่นเก่าๆเขามาดูเขาก็จะดูลักษณะของช้างดุอย่างเช่นเล็บไม้เล็บดำเพดานปากดำลิ้นดำต่างๆเขามีการดูด้วยนะเป็นตำราล้านนานะแม่เป็นคำของจองเป็นกลอนเลยแหละอันนี้ก็จำไม่ได้เดี๋ยวจะไปถามมาให้แล้วจะมาเล่าให้ฟังใหม่ลักษณะช้างดุลักษณะช้างที่ดีลักษณะช้างที่เป็นมงคลลักษณะช้างที่ไม่เป็นมงคลเป็นแบบไหนมีอะไรบ้างนะคะเรามีตำราล้านนานะในการดูนะคะเธอตามเรามาใช่ไหมเธอชอบเราเหรอเธอมาทำอะไรเนี่ยใช่กรอกเหรอเขาจำไหมสิเธอต้องใช้กรอกเหรอเธอทำไมเนี่ยฮะเฮาทำกรอกเดี๋ยววันหลังต้องเอาของมาจีบนักเธอเดี๋ยวเขามีคาลีพัฟกับทาร์ตไข่มาส่งให้จากแม่กมลทิพย์นะคะมาไหมล่ะข้าโพชมาแล้วเห็นไหมเขาจะฟังเสียงแล้วเขาก็จะเอางวงยื่นมาก่อนเห็นไหมแม่นี่คือการจับทิศทางจากน้องที่มองไม่เห็นแล้วก็เขาจะคุ้นเคยกับควานเขาเป็นอย่างดีนะคะถ้าได้ยินเสียงได้กลิ่นเขาจะรู้เลยเป็นพ่อหนูเองค่ะมากกับข้าวโพดเนาะขอบพระคุณดวงดาว 1,000 ดวงจากแม่ชูติมนนะคะเพิ่งเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีแม่ๆด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้เราอยู่กันที่คอกน้องแสนหวานนะจ๊ะหายป่วยยังเป็นทางการแล้วจ้าสดใสล่าเริงนะคะถ้าจะคึกกว่านี้ก็คือต้องปีนกงปีนคอกใช่ปีนคอกปีนได้ยังปีนได้แล้วมั้งพี่หมึกใช่ไหมปีนแล้วครับช่วงนี้กินบ่อยกว่าช่วงนี้จะกินเยอะใช่ไหมเพราะว่าช่วงที่ป่วยเขาไม่ค่อยกินปะนางน่าจะหิวแหละกินตลอดเลยครับกินตลอดเอ็นดูก่อนป่วยอาจจะอะไรนะหลังป่วยน้ำหนักอาจจะขึ้นเพราะว่าช่วงป่วยก็ซึมไปไม่ค่อยกินหมดละข้าวหัวมดละเปิดมาก็เจอน้องขี้เลยค่ะ เป็นสิริมงคลนะคะวันนี้ไปซื้อเลขกันแม่นะคะวันนี้ให้เลขไปเยอะเลยนะคะไปจุดไหนก็มีเลขหมดเลยวันนี้ สวัสดีคุณแม่บันซียอนคนสวยนะคะส่วนต่างพี่สาวคนโตหัวหน้าจุ้ยรับจบเหมยแต่ว่าก็กินไม่หยุดเลยนะคะอย่างที่พี่หมึกบอกจริงๆแหละน้องกินไม่หยุดจริงๆอะกินหญ้ากินนั่นกินนี่เห็นขนายน้อยๆแม่เอาทบทวนนะคะสำหรับการเรียกช้างนะคะตัวเมียช้างเอเชียหรือว่าช้างไทยของเราไม่มีงานะจ๊ะเราเรียกว่าช้างพังและตามด้วยชื่ออย่างเช่นพังแสนหวานช้างตัวผู้จะมีงาเราจะเรียกว่าช้างพลายนะคะอย่างเช่นพลายศักดิ์สุรินทร์เป็นต้นส่วนช้างตัวผู้ไม่มีงาได้ไหมได้นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นเพศที่2 3 4นะแม่เขาเป็นพันธุกรรมมาแบบนั้นนะคะตัวผู้ไม่มีงาเราเรียกว่าช้างสีดอและตามด้วยชื่ออย่างเช่นสีดอใหญ่ที่ตัวเล็กของดิฉันนะคะสีดอโจโจ้สีดอสิงหาต่างๆนะคะทุกคนงงอันไหนบอกว่าตัวเมียไม่มีงาคะแสนหวานมีงาค่ะนะคะเขี้ยวเล็กๆของแสนหวานเราไม่เรียกว่างานะแม่สำหรับช้างตัวเมียเราจะเรียกเขี้ยวเล็กๆนี้ว่าขนายนะคะคือลักษณะเนี่ยมันจะไม่โตไม่ใหญ่เท่ากับงาเนาะมันก็จะงอกมาข้างๆงวงแบบนี้เป็นขนายนะซึ่งก็เป็นอาวุธสำคัญของตัวเมียในการทิ่มแทงก้นกันและกันนะคะเวลาไม่ชอบหน้ากันนะคะอุ้ยสะดุดเลยแอบปอพูดว่ากินไม่หยุดทางนี้ก็กินไม่หยุดค่ะแม่ Little Lily กินอะไรส่งมาแบ่งเราเดี๋ยวนี้นะคะเรื่องกินปอจะไม่หยอกแย่นะแม่จริงจังนะคะทุกครั้งนะคะคิดถึงแสนหวานคนเก่งสวัสดีแม่กุ้งค่ะนี่ Morning from แม่สอดใช่ไหมแม่ว่าเราก็อยากไปเที่ยวแม่สอดอยู่นะเขินเลยแม่แสดงว่าพี่มดก็กินอยู่ใช่ไหมคะบอกมาหนูเดี๋ยวสารภาพมาเดี๋ยวนี้ใครกินอะไรอยู่ส่งมาให้ปอปอบ้างนะคะมื้อเช้าเป็นมื้อสำคัญอุ้ยไม่เช้าแล้วแม่สิบโมงละเด็กนะคะอะไรติดฟันหนูหรือเปล่าเนี่ยแค่ฟันเหรอเอามือล้วงฟันเหรอแม่เมื่อกี้ตอนที่หนูแม่มีแม่คนไหนที่ถูกเทอยู่ที่สวนภูพันเฮบ้างคะอธิบายไปยืดยาวกระต่ายบอกว่าตกลงที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเขาได้ยินกันไหมเหมือนสัญญาณหายนะแม่ที่สวนภูพันเฮนะคะ
ภูพันเฮหรือว่าปูเปิ้ลเยหรือว่าพีชปาล์มนะคะไปหากันดูมันเป็นอย่างไรมันเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์มากแล้วก็ทางสวนเราเพิ่งนำมาเพาะพันธุ์เพื่อที่จะให้เป็นอาหารช้างในอนาคตเพราะว่าโปรตีนสูงมากเวอร์นะคะมันคล้ายๆเต่ารางนะแต่ว่ามันโตเร็วกว่าใช่โตเร็วกว่าแล้วก็มีประโยชน์ทุกส่วนเลยกินได้แทบจะหมดเลยแม่ยอดก็กินได้ลักษณะคล้ายยอดมะพร้าวนะคะแต่กรอบกว่าแล้วเขามีกลิ่นเฉพาะถ้าผลของพีชปาล์มนี่คือเลิศมากนะแม่เพราะว่าผลของเขาเนี่ยมีประโยชน์มีโปรตีนสูงมากแล้วก็แพงมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกและขยายพันธุ์สำเร็จในอนาคตน้องช้างก็จะมีอาหารที่โปรตีนสูงกินสุขภาพก็จะดีเลิศนะคะสวัสดีปอคิดถึงคิดถึงเช่นกันนะคะแม่พรศรีสวัสดีค่ะปอรับหมึกกรุบไหมคะเดี๋ยวส่งให้รับค่ะนะคะไม่เคอะเขินรับไม่เคอะเขินเลยนะคะเรื่องกินเราจะไม่เหยาะแย่นะแม่เราจริงจังนะคะเนื้อถามไต่เลยเพราะว่าเห็นเขาฮิตกันจังเลยเห็นพี่มดถ่ายรูปเลยว่าไปซื้อหมึกกรุบไปเหมาหมึกกรุบมาใช่หมึกกรุบมันคุยหยั่งสูนะคะฉันอยากรู้นะคะครูเอ๋บอกว่าทางนี้เอาด้วยค่ะตอนนี้ปากเล็กอยู่แม่สวัสดีคุณโปรดปานและคุณกระต่ายสวัสดีคุณสายหยุดค่ะชอบแอนปอมากค่ะชอบแม่ๆเช่นกันนะคะฉันรักแม่ๆมากนะคะล่าสุดพี่จุ้ยบอกว่ามี FC ถามด้วยแหละว่าแอดมินอยากกินอะไรกันบ้างอ่ะเราจะตอบว่าแซลมอนดองกับกุ้งดองก็เกรงใจอ่ะเนาะเราก็เลยบอกว่าอะไรก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยแม่ถ้าแม่ถามพวกหนูพวกหนูจะตอบเป็นคำเดียวกันก็คืออะไรก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยแต่ถ้าแม่เสนอมาอย่างเงี้ยปอปอกินหมึกกรุบไหมบอกกินนะคะแม่นะคะรับด้วยค่ะว่ะคุณลิเทิลลิลลี่คุณกินอะไรอยู่คะตอนนี้นะคะคุณต้องส่งมาเป็นบรรณาการก่อนนะคะก่อนรับหมึกกรุบนะคะ เด็กน้อยอยู่ในเชือกกั้นนะคะ เพื่อความปลอดภัยของน้อง ตอนที่แสนหวานป่วยอะหลายๆท่านนะกังวลมีแม่เจนทักแชทมาหาดิฉันว่าปอปอเช็คบาลานซ์ด้วยนะแม่ฉัตรศรีด้วยเช็คบาลานซ์ด้วยนะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กันมากเลยแล้วก็พี่หมึกอยู่กับพี่วีกลัวน้องติดแต่ว่าโชคดีมากที่ไม่ติดหมอโบก็บอกว่ามีอ่อนๆนะใช่ไหมเจอใช่ไหมเจออ่อนๆเป็นบวกอ่อนๆนะอะไรก็ได้งั้นเป็นอาหารว่างแล้วกันว่างเลยใช่ไหมครูว่างๆนะคะกุ้งฝอยดองได้ไหมคะแอดปอปอได้หมดไหมอะไรก็ได้นี่อะไรก็ได้ค่ะตอบแบบตอบแบบน่ารักอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่แม่ๆเอฟซีเลยค่ะนี่แล้วต้องมาบอกให้ส่งไปนะเดี๋ยวก็แอบไปสูตรอีกให้ถึงตัวแม่ใบตองน้องบาลันน่ารักมากค่ะเด็กน้อยแข็งแรงแข็งแรงนะทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูบาลันคือโดยปกติอะค่ะ EEHV เนี่ยคุณหมอก็มักจะกังวลตั้งแต่ช้างในช่วงที่เขาเป็นเด็กน้อยเนาะจนถึงประมาณ 12-13 ขวบเลยนะคะต้องระมัดระวังกันยาวๆเลยแม่ภูมิเขายังไม่แข็งแรงบาลานซ์ง่วงนอนนะแต่นางเห็นคนมาดูนางอยากเล่นแหละดูตานางแดงมากแต่ถามว่าแม่ใบตองจะหยุดพาน้องเดินกี่โมงนะคะดูแล้วลูกไม่เดินก็เอางวงดันลูกด้วยนะคะหนึ่งก็คือต้องเดินเรื่อยๆอยากให้ลูกออกกำลังกายแหละอยากให้ลูกเป็นในแบบนะคะหุ่นดีต่างๆนะคะแอดปวดปานแล้วแม่สวัสดีค่ะวันนี้แต่งตัวสวยน่ารักมีเสื้อขายไหมคะเสื้อนี้ไม่ได้ขายนะแม่อันนี้แม่เขาแล้วเอ็นดูแม่ปาดแม่ปาดจองห้องพักมาแต่ว่าจะเป็นช่วงที่แม่มาพอดีแม่ปาดก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ย้ายวันไปมานอนก่อนก็ได้ให้มานอนกับน้องช้างมาหาน้องช้างสักนิดนึงแล้วก็กลับไปนอนบ้านแท็กเทรนเนอร์ปอแป๊บอุ้ยแรงมากนะคะแม่นะคะอย่าไปแท็กเทรนเนอร์ดิฉันมานะคะนางโหดร้ายกับดิฉันมากแม่บอกเลยว่าไม่ได้ออกกำลังกายเป็นอาทิตย์แล้วเพราะว่าป่วยนะคะแล้วก็เนียนๆไปบอกเทรนเนอร์ว่าไม่ไหวนะคะถ้าไปออกเดี๋ยวจะเป็นหนักกว่าเดิมอย่างเงี้ยนะคะพักผ่อนอาทิตย์กว่าแล้วแม่ อ๋อแม่ปัดอยู่กทม.แล้วนี่ว่างๆมาอีกนะคะนี่ทำไงแม่ใบตองจะนอนหลับคะเผื่อบาลันจะได้หลับบ้างวางยาเท่านั้นแหละแม่นะคะไม่ต้องไม่หลับช้างที่โตเต็มที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่นอนแล้วนะคะกลางวันนะเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการกินแล้วก็การยืนการนั่งต่างๆการทำภารกิจส่วนใหญ่ก็กินนั่นแหละแม่นะคะ20ชั่วโมงโดยประมาณนะคะยืนอยู่แบบนี้นะปลาลันทำอะไรลูกนะคะเล่นกระน้ำอยู่เหมือนกลัวน้ำแต่ก็อยากเล่นนะคะนี่ช้างจะใช้เวลาส่วนใหญ่ประมาณ 19-20 ชั่วโมงไปกับการกินนะคะเดินหาอาหารต่างๆถ้าอยู่ในธรรมชาติเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น
ช้างที่เราทำกิจกรรมการท่องเที่ยวอะค่ะเขาอาจจะไม่ได้เดินเท่ากับช้างป่าดังนั้นเนี่ยเราจึงให้เขาทำกิจกรรมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการแสดงช้างการยืนตามจุดต่างๆให้เขาได้เดินออกจากหลากออกกำลังกายตอนเช้ายืนประจำจุดพอถึงเวลาก็กลับไปพักนะคะซึ่งแต่ละจุดก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นจุดด้านหน้าบริเวณลานจอดรถถ้าเราเห็นกลุ่มช้างชรากลุ่มนั้นจะออกมายืนประมาณ 8:30 น.นะคะแล้วก็กลับไปพักผ่อนตอนช่วง 11:00 น.เพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีอายุเยอะละยังอยากให้เขาทำกิจกรรมให้เขาได้เดินออกกำลังกายให้มีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวรวมถึงช้างเชือกอื่นๆนะให้ไม่ให้เหงาคนแก่เนาะแม่ใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ให้ทำกิจกรรมเยอะเกินไป 11:00 น.ก็กลับไปพักละนะคะส่วนช้างในวัยทำงานก็จะยืนอยู่จุดต่างๆเนาะอย่างเช่นบริเวณระเบียงชมช้างด้านหลังนะคะก็จะมีคุณแม่ฟูมูลนะคะหรือว่าแม่จันเพ็ญนะคะในการรอรับนักท่องเที่ยวนะแล้วก็มีน้องธงชัยยืนต้อนรับอยู่ด้านหลังนะก็จะทำให้เขาเนี่ยคุ้นชินกับการที่จะได้เดินออกมาจากหลักเนาะแล้วก็กลับหลักตอนบ่ายสามโดยที่ช่วงกลางวันก็จะได้กินอาหารได้มีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อนช้างเชือกอื่นๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราจะต้องให้น้องช้างได้ทำอย่างเหมาะสมเพราะว่าช้างป่าเขาเดินเยอะใช่ไหมแม่เพราะฉะนั้นช้างเลี้ยงช้างบ้านเราก็ต้องมีกิจกรรมให้เขาทำเหมือนเป็นการออกกำลังกายระหว่างวันด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเขานั่นเองเชียงใหม่ลำปางบ้านติดกันเลยนะคะติดอย่างใดแม่เขามีลำปูนขั้นอยู่เด้แม่นะคะเขามีลำปูนขั้นอยู่นะแม่นะคะเออแม่เจนวางแผนไว้หน้าหนาวใช่ไหมคะจะมาใช่ไหมคะยินดีต้อนรับแม่ๆด้วยนะคะทราบข่าวมาว่าจะมีการมาจัดจะมีการจัดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ราศีตุลในเดือนตุลาเออค่ะวันเกิดปอปอกับกำนันวสุเออสุแล้วก็มีแม่ๆด้วยใช่ไหมที่เกิดเดือนตุลาเมื่อเช้าก่อว่าแล้วกำนันปวดฟันหรออ๋อหรอจริงหรอเอ็นดูปวดฟันในฟันคุดหรือเปล่าปวดฟันนี่ทรมานมากเด้อสุโอ้ผีเสื้อเยอะมากเลยอ่ะสวยงามหน้าฝนนอหญิงตดละตดหนึ่งนะคะนอนกิ้งเกือกพร้อมตดไปด้วยระบายท้องนะคะวันนั้นแอบเห็นบาลานแอบดูพี่ทูอ๋อแอบดูเฮดบีดีพี่ทูใช่ไหมแม่เชื่อว่าจะมันเกิดพี่ทูบาลานน่าจะตื่นเต้นตกใจอุ้ยมีคนมาเยอะเลยเขามาทำอะไรกันนะคะแม่บอกความลับความลับโอเคโอเคความลับนะฮะความลับบอกในไลฟ์ไปแล้วคนดูพันกว่าคนหนึ่งใบบวมด้วยค่ะเกิดเดือนตุลาใช่ไหมนี่แหละใครที่เกิดเดือนตุลาไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของถือว่าเป็นคนสัตว์และสิ่งของที่หน้าตาดีนะฮะกำนันต้องถอนใช่ไหมแม่ซึ่งซีไม่ต้องถอนบ่แม่ถอนได้บ่ถ้าเป็นฟันซีแบบสี่ซี่หน้าทำไงวะปวดฟันไม่ได้นะเธอถอนแล้วมันไม่มีผมนี่ไม่ตลกเท่าไม่มีฟันนะเธอลองไปโฟโต้ช็อปเอาผมออกเนี่ยยังไม่ฮาเท่าไม่มีฟันนะฉันบอกเลยนะคะเล่นแนมต่อไปเล่นดินบุตรแอดกำนันปวดฟันฟันน้ำนมชุดใหม่หรือเปล่าคะกำนันมีฟัน6ชุดหรือเปล่าเธอ เหมือนช้างน่านอาบน้ำเสร็จทำอะไรคะเล่นทรายสิคะรออะไรดูบาลันนะคะปะแป้งหนึ่งพฤติกรรมปกตินะแม่น้องช้างจะชอบถ้าเวลาเขาเปียกเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สบายตัวแล้วก็เวลาที่ผิวหนังเขาสะอาดเกลี้ยงเกลาอ่ะแมลงมันจะเจาะง่ายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องลงไปคลุกฝุ่นต่างๆใช้งวงในการโกยหินโกยทรายโกยหญ้าขึ้นบนหลังนะคะเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติเพื่อปกป้องผิวหนังของเขาเวลาที่โดนแสงแดดร้อนๆเก็บกักความชื้นไว้ในผิวหนังที่สำคัญคือป้องกันแมลงต่างๆมาเจาะมาขบกัดนะคะผิวของเขานะคะเห็นผิวหนาๆอย่างนี้แม่เชื่อไหมริ้นไรอ่ะนางขบเจาะเป็นรูเลยนะฮะเลือดออกเป็นรูเลยนะฮะเอ็นดวงวงน้อยๆใช่ไหมแม่ดูตอนที่นางคุกเมื่อกี้นี่แบบฉันอยากลงไปขยำพุงนางมากดูมันเชี่ยวจังเลยลูกดูขาหลังสิฉันอยากขบแข้งเธอสบายเอาดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเข้าไปเอาอุ้ยปุ๊กปุ้ยปูกปุยสายพันธุ์ไม่คันนะคะปูกปุยสายพันธุ์ไม่คันนี่ปูกปุยสายพันธุ์ไม่คันจะแม่สะดุ้งนะจริงเหรอแม่จะแม่เขากลัวเหรอม
บางคนกลัวแบบยั่วอ๋อกลัวแบบกลัวแบบซอสโทรศัพท์อ่ะกลัวแบบปล่อยเลยใช่ไหมเออให้เห็นระยะไกลแม่อันนี้เป็นปุกปุยแบบพันไม่คันนะฮะพันไม่คันแม่กลัวกันไหมกลัวหรอบางคนอาจจะกลัวแบบสวดโทรศัพท์เขามาสวดโทรศัพท์เลยแปลว่าทิ้งโทรศัพท์ไปเลยนะฮะไม่เอาแล้วนะฮะเอาขึ้นไปลูกเออปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะฮะโอ้นี่ไงคุณลิเทอร์ลิลี่บอกกือกลัวเจ้าหน้าที่ทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกุ๊กกิ๊กนะคะเรียบร้อยบาลันทาแป้งขบหัวบาลันทีค่ะคุกแป้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ลงกระทะทอดได้เลยนะคะคุกขนาดนี้นะคะบาลันดุกดิ๊กน่ารักจังแม่ดูพุงดิหน้ามันเขี้ยวมากเลยนะตอนที่นางนั่งอ่ะตรงจักรแร้ตรงพุงอ่ะตรงขาหนีบขาหน้าขาหลังอ่ะฉันอยากเข้าไปหยิกมากเลยน้องแล้วน้องเอาแป้งทาหน้าน่ะลูกแม่ดูรอยทรายนะฮะเออไปหนึ่งซีกเพราะว่าเมื่อกี้นั่งแล้วก็เอนไปหนึ่งซีกพรุ่งนี้ขอให้ไม่มีอุปสรรคใดๆขอให้แดดไม่ร้อนมากแล้วก็ฝนไม่ตกนะคะโตโขอยู่ข้างลุ่มเห็นแต่หลังนั่นคือยุ้ยใช่ไหมแน่ๆนี่ไปได้ขนาดนี้ยุ้ยกำลังอ่อยใจหรือเปล่าเออยุ้ยกำลังหันก้นไปทางภายใจเห็นสะโพกอันเซ็กซี่ของฉันนิจ้าพ่อหนุ่มเออพี่ชายกลับมาแล้วย่าพี่หายไปไหนหมดสองสาวเอาไปหมดเลยแม่สองสาวตอนอยู่ฝั่งนู้นก็กินแหลกเลยนะคะหายไปเป็นเผือกนะคะ เผือกเท่ากับ พี่ชายหายตรงมาแล้วหรอคะน่าจะหายแล้วนะเพราะว่าเหมือนหายแล้วพักนึงค่ะก่อนที่จะเอาลงมาได้เนี่ยจะต้องหายตรงมันไปแล้วแหละพักนึงบางเชือกก็เป็นเดือนเลยนะเหมือนพี่นิ้งหน่องประมาณ 2-3 อาทิตย์นะกว่าที่เราจะนำออกมาให้เข้ากิจกรรมการท่องเที่ยวตามปกติมาโชว์ตัวได้ใจดมได้กลิ่นเราใช่ป่ะหอมปะล่ะ นี่การยกงวงในการชูแบบนี้นะคะคือช้างเขาจะดมกลิ่นหาอาหารหรือว่าอาจจะได้กลิ่นช้างเชือกอื่นๆอยู่บริเวณใกล้ๆดมก่อนลันลันตัวจริงน่ารักมากน่ารักเกินปกใช่ไหมแม่ฉันชอบภาษาใต้มากเวลาเขาพูดไฮนะฮะไฮคือเวลามันจะใช้เกี่ยวกับประโยคจะบอกว่าไงดีวะอธิบายยังไงดีวะ เหมือนแบบยังไงอะไฮมันได้หลายความหมายอยู่นะหยิกหยอกแซวก็ได้หรือว่าจะเป็นแม่ด่าลูกก็ได้ขึ้นต้นว่าไฮแล้วแต่น้ำเสียงนะฮะแล้วแต่น้ำเสียง ไม่เหมือนกันยุ้ยไปอ่อยพี่ใจแน่เลยแม่ดูสิถ้าข้ามได้ข้ามไปแล้วเนี่ยยุ้ยอะนี่เกรงใจพ่ออยู่ไงพ่อเขาไม่ไปเขาจะอยู่กับพ่อตรงนี้ไม่ไปไหนเลยไม่กินแง่ไปแหละแสนรู้ดูช้างได้ทั้งวันไม่เบื่อขอบพระคุณมากค่ะภัยใจออกมาแล้วหรือจองตั๋วไปหาภัยใจแป๊บมาแม่บันเซยอนมาเลยจ้ะคิดถึงแม่อีกแล้วแม่นะคะคนใต้คิดถึงเขาจะคำว่าข้องใจนะเธอตอนเด็กๆกับฉันก็งงมากข้องใจอะไรวะเนี่ยอ๋อข้องใจแปลว่าคิดถึงรู้ทายใจกับนิ้งหน่องต้องไปออกรายการรู้ไหมใครโสดในสถานะที่ไม่มองผู้หญิงฉันรู้กำลังมองอยู่ฉันรู้ผู้ชายยุ้ยเธอกลางหูต่างกูต่างกันทายใจภายใจก็กลางหูอันนี้คือพฤติกรรมหนึ่งนะแม่ที่ช้างเขาจะแสดงออกให้เห็นถึงความแบบอาจจะตกใจหรือว่าไม่ไว้วางใจหรือว่าเจอสิ่งแปลกปลอมเจอช้างแปลกปลอมต่างๆนะคะเขาก็จะกางหูแล้วก็นิ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเข้าหาช้างนะแม่ถ้าเกิดว่าเขากางหูนิ่งหูไม่สะบัดหางไม่แกว่งแล้วก็จ้องหน้าเราไม่ควรเดินเข้าไปใกล้กว่านี้แล้วนะคะแสดงว่าเขาเตือนเราแล้วว่าอย่าเข้ามานะฉันไม่ไว้ใจเธอนะแต่ถ้าเราเดินเข้าไปใกล้แล้วเขายังสะบัดหูสะบัดโบกห่างต่างๆกินหญ้าไม่สนใจเราอันนั้นโอเคเขาอารมณ์ดีอยู่ปลอดภัยไม่โฟกัสเรานะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรารุกรำเข้าไปในที่เขาเยอะอุ๊ยนั่นไงพี่หมันบุรุษผู้หายตัวเก่งของดิฉันวันนี้ลืมเอาผ้าคลุมล่องหนมาแน่เลยผ้าคลุมล่องหนอยู่ไหนวันนี้เราเห็นอยู่ในกระเป๋านั่นแหละเดี๋ยวก็จบออกมาแล้วก็หายแล้วล่ะนะคะมีลูกหนูมีใจหรือหนูอยากมีเรื่องจ้องนิ่งเลยใช่ไหมแม่เมื่อกี้เอ๊ะอุ๊ย
พ่อให้กินย่าต้นนี้ห้ามกินลูกต้นนี้เอาไว้ให้เป็นร่มเป็นเงาบ้างลูกนะคะเดี๋ยวพี่ควานโดนปรับนะคะกิ่งแล้วเท่าไหร่นะคะพ่อกิ่งแล้วเท่าไหร่นะเวลาโดนปอดาจะง่อยง่อยงวงตกทันทีงวงตกทันทีโดนพ่อด่าหนึ่งหัวห้อยเลยวะหัวห้อยงวงตกไอ้หนูโอ้ยโอ้ดูแน่ดูเขาโดนดัวหนูกินแย่หนูกินแย่หัวห้อยงวงตกเลยเด้หนูกินแย่ไม่ใช่ให้กินใบกล้ามปูอย่าไปกินลูกลำกะสอบแต่เนื้อสำสานี่นะถ้าพ่อดูเดี๋ยวจะรู้จะบ่นเออมีทำไมเศร้าไม่พิษแซวมีทำไมเศร้าเศร้าหนึ่งแม่ดูหน่อยเลยนะงวงตกหูหูหยุดกันบ่นทำไมกินแค่เนี้ยหนูอยากกินนะกินแค่เนี้ยไม่ได้เหรอแค่กับบะย้อมเปลี่ยนตำแหน่งบะย้อมแม่ตีนะเพราะว่ายังอยากกินอยู่ยังจ้องอยู่เผลอมาอะไรกันเถอะพ่อเผลอมาอะไรกันแน่ๆดูไปงวงเผลอมาอะไรกันเถอะพ่อก็ไม่เผลอเลยจ้องอยู่นั่นแหละนะหวานนางรู้ว่านางแน่แบบเผลอมาอะไรกันเถอะเนี่ยทำเป็นกินหญ้าใกล้ๆทำเป็นแกล้งงงนั่นนี่ทำเป็นแบบไม่ได้สนใจต้นนี้แล้วล่ะไม่กินแล้วแหละเดี๋ยวดูเด้อพี่โอ๊ตเผลอมาอะไรกันเถอะฉันตลกมาตั้งนี่ไงเก้านี่นะอ๋อเอ็นดูแม่ปัดเอ็นดูใช่ไหมแม่ไม่อยากกินต้นนั้นได้ไหมปลอบใจมีเอาไปพันดวงขอบพระคุณแม่พิชนันมากนะคะ ถอดใจละเอาล่ะแม่ชูเอ็นดูโดนพ่อดูให้อีกพันดวงโอ้ยมีคนส่งดาวมาปลอบใจหนูเยอะมากลูก หนูยังไม่ไปจากไกลจากต้นนั้นเลยรอแน่อยู่นะคะแน่เท่ากับเล็งนะแม่เล็งไว้ฉันยังจะอยากกินอยู่นะรอพ่อเผลอกันเถอะเนียนเวลาดูพฤติกรรมช้างแม่มันดูได้ทั้งวันจริงๆนะเขาจะมีความแบบความน่ารักความตลกอย่างนี้ยิ่งถ้าเป็นช้างเด็กนะแม่ปอสามารถนั่งดูได้แบบทั้งวันไม่ต้องไปไหนเลยหัวเราะทั้งวันน่ะตลกเขาจะมีท่าทางมีอาการแบบแปลกๆตลกให้เราเห็นเยอะนะคะแล้วก็เห็นความฉลาดของเขาด้วยแล้วเราจะรู้ว่าอู้มันช้างมันรู้ขนาดนี้เลยนะมันฉลาดมากนะอะไรเงี้ยมีบอกเสียใจเสียใจปอมาแหล่งใต้กันบอกแหล่งใต้นะฮะแล้วก็มันยังกินนะฮะคิดถึงจังมี่ปลอบใจนะลูกดวงดาว20ดวงขอบพระคุณมากนะคะโอ้คนปลอบใจมีเยอะมากชอบซีนนี้หน้ามี่แล้วก็ด้านหลังเป็นพี่ใจความฉี่โชว์1นะฮะเอาจริงเพิ่งเคยเห็นแกยืนจ้องหูกลางยกงวงค่ะพี่แหม่มพฤติกรรมของช้างแล้วตอนนี้ภายใจน่าจะค่อนข้างเซนซิทีฟด้วยแหละเพราะว่าออกมาจากหลักตกมันใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอ้าพี่กำลังจะบอกเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกับพี่หมันว่าตอนตกมันเป็นยังไงพี่หมันหายไปแล้วนะคะทุกคนอยู่ไหนก็อยู่ไหนอ่ะเอ้าบุกไปเลยบุกประชิดเลยเร็วๆพี่หมันหายไปญี่ปุ่นแล้วนะฮะเอ้าเปิดประตูว้าไปนู่นแล้วไปตอนไหนวะ ผ่านเราไปตอนไหนอะเธอ เขาต้องผ่านเรานะเขาไปตอนไหนอะจริงเหรอเปิดประตูวาร์ปไปนู่นน่าสงสารมีให้ดวงดาว20ดวงปลอบใจแสนรู้20ดวงโอ้คนปลอบใจเยอะมากสงสารก็สงสารขำก็ขำนะแม่เนาะเห็นแม่สุราลงแล้วก็เดินออกมาไกลตอนนี้เป็นยุ้ยนะที่เข้าไปใกล้ๆต้นฉ่ำช่าอีกแล้ว ทุกคนพี่หมันไปความเร็วแสงมากนะคะแล้วเงียบมากด้วยไปตอนใดมีนั่นหรือเปล่าตู้อันตรธานเปิดประตูวาร์ปหรออืมมีผ้าคลุมล่องหนแล้วมีตู้อันตรธานอุ้ยเธอเหมือนตรงตูดเขายังบวมอยู่เลยนะภายใจอ่ะบ้องกะบ้องเขาเรียกลงอะไรนะลงบ้องลงบ้องถ้าเวลาตกมันหนัก
อาการตกมันนะแม่เป็นการแสดงถึงความสมบูรณ์ของร่างกายของช้างตกมันก็จะมีหลายแบบอย่างเมื่อกี้ที่ปปถามตอนเช้าค่ะถามว่าบุญหลงตกมันครั้งแรกเนี่ยลงบ้องไหมพี่ควานบอกว่ายังไม่ลงแสดงว่ายังตกไม่สุดนะคะยังไม่หนักยังไม่เต็มที่ถ้าตกเต็มที่ส่วนใหญ่จะลงบ้องด้วยอย่างพี่ทูก็เหมือนกันพี่ทูมาเมืองไทยปีนี้เป็นปีแรกนะคะตกมันแต่ว่าไม่ลงบ้องก็คือมีน้ำมันไหลแค่ที่บริเวณต่อมน้ำมันใกล้ๆกับตาตรงขมับนะแม่เนาะก็ตอนนี้เห็นชัดเลยอ่ะถ้าอยู่อย่างเงี้ยแม่เห็นไหมนี่ก็คืออีกหนึ่งอาการของช้างตกมันถ้ายิ่งตอนตกมันนะแม่จะบวมมากบริเวณใต้หางเขาจะเห็นเป็นลำเลยนะแม่อันนั้นคือบริเวณเก็บไฮโดรลิกของช้างนะคะโดยปกติมันจะไม่บวมแม่เดี๋ยวเราไปส่องนิ้งหน่องกันอันนี้คือปกติของพี่ใจอ่ะยังบวมอยู่เลยบ้องบวมเห็นชัดเลยนะคะอาการลงบ้องก็คือการตกน้ำมันที่ขมับไม่พอตกที่อวัยวะเพศด้วยบางเชือกถ้าตกรุนแรงนะแม่หยดแบบติ้ง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 เลยนะแม่เหมือนเราเปิดก๊อกเบาๆอ่ะอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็กลิ่นน้ำมันช้างก็จะกินเหมือนขี้ไก่อ่ะแม่เหมือนขี้ไก่น้ำอ้อยแบบมีความสาบแหงอยู่นะคะแสนรู้ก็ค่อยๆมูฟมาตรงนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรองเท้าตกรูฉันทำอันนี้หักฉันหักค่ะฉันไม่หักพื้นหักหนึ่งนะฮะพายใจพร้อมมากมาถึงจุดที่ดูบ้องช้างกันแล้วเป็นความรู้ในเรื่องของสรีระวิทยาแน่ฉันรู้อิ่มฉันรู้ดูพี่โอจ้องดูพี่โอจ้องลูกสาวกินข้าวแต่ตาไม่วางเลยนะแม่กินข้าวแต่ตาไม่วางเลยนะสาจ้องสุดอะไรสุดใกล้ๆแม่นึงค่อยพ่อไม่ว่าค่อยๆกระดึบค่อยๆกระดึบไหมมันเชี่ยวมากเลยเธอดูขาหลังเธอคือความนูนของหลังขาเขาได้เห็นไหมขอหย่ำทีนึงได้ไหมลูกกระดึบมาเรื่อยๆขอหย่ำได้ไหมอย่างเชิงอย่างเชิงขอหย่ำทีนึงได้ไหมค่อยๆกระดึบเอาแล้วพ่อหืดแล้วพ่อหืดแล้วนะคำรามเสร็จแล้วจึ๋งเลยพอฮือทีนึงก็จะมีความแบบนิ่งง่วงตกหูหยุดสะบัดโบกเดี๋ยวเราไปหาพี่หน่องกันไปดูบ้องพี่หน่องบ้างแต่แสนรู้ก็คงจะรอกินสงสารรองเท้าคุณครู